ต่อไปข้อที่49นะครับโจทย์บอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้ให้เต็มจำนวนเต็มบวก1 2 3ถึง11ลงในช่องละ1จำนวนโดยให้ผลบวกของแนวตั้งเท่ากับ43และผลบวกของแนวนอนเท่ากับ28โจทย์ถามว่าจำนวน x จำนวนเนี้ยตัว x เนี้ยมีค่าเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับว่าเราวาดรูปใหม่เลยอันนี้คือ x แล้วให้นี่ตอนทั้งหมดเนี่ยคือ1ถึง11ต้องเติมไปในเนี้ยโดยที่นี่คือ a b c d e เรากำหนดไปก่อน f g h i j งั้นจะบอกว่าผลบวกแนวตั้งเท่ากับ43เขียนเลย a บวก b c บวก d บวก e บวก x แนวนอนเท่ากับ28F บวก G บวก H บวก I บวก J กับบวก F 28ก็คืออันนี้บวกกันทั้งหมดได้28อันนี้บวกกันทั้งหมดได้43แต่โจทย์มันบอกว่าทั้งหมดเนี้ยรวมกันต้องเท่ากับ1บวกกันถึง11ก็คือ66ใช่ไหมทั้งหมดนี้คือ1ถึง11ถ้ารวมกันทั้งหมดก็คือ66เราก็จะได้ว่า A บวกไปเรื่อยๆบวก Jบวก x เท่ากับ66แล้วจะถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่เห็นว่าถ้าอันนี้มันรวมกันอ่ะมันจะได้เป็น2อันนี้และบวกได้ 2x แล้วถ้าเราลบด้วยเนี้ยก็จะเหลือแค่ x เดียวก็ได้คำตอบแล้วลองคิดดู5 43เอา2สมการนี้รวมกันมันก็จะได้เป็น a บวกไปเรื่อยถึง j ใช่ไหมบวก 2x เท่ากับ71และสมการล่าง a บวกไปเรื่อยๆถึง j แล้วบวก x เท่ากับ66และข้อนี้เราเอาอันนี้มาลบกันก็จะได้ x แล้วใช่ไหมเอาสมการนี้ลบสมการนี้ก็เหลือว่า x เท่ากับ71ลบ66เท่ากับ5เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5นะครับข้อนี้ง่ายมากได้คำตอบแล้วเพียงต้องใช้ไหวพริบข้อนี้ก็คือลองกำหนดตัวแปรหมดเลยเสร็จแล้วปั๊บเราเขียนเลยว่าตามที่โจทย์บอกว่าแนวตั้งบวกกันได้13แนวนอนบวกกันได้28และโจทย์บอกทั้งหมดคือ1ถึง11แสดงว่าทั้งหมดเนี้ยต้องบวกกันได้66แล้วเราสังเกตว่าถ้า2อันนี้มารวมกันมันจะได้เป็น a บวกกับ 1j บวก 2x เท่ากับ71แต่อันล่างอ่ะบวกแค่ a บวกถึง j แล้วบวกแค่ x เท่ากับ66ถ้าลบกันก็จะเหลือ x เดียวพอมาลบกันก็จะได้ว่า x เท่ากับ71ลบ66ก็คือตอบ5ฉะนั้นข้อนี้ตอบ5นะครับจบแล้วครับข้อที่49